ครับพี่จริงๆสนิทหลายคนเลยครับแบบพลอยก็สนิทครับเพราะว่าเขามาถ่าย YouTube ให้บ่อยครับแล้วก็เล่นหนังด้วยกันครับก็สนิทครับคนไหนสนิทพิเศษมั้ยครับก็สนิทจริงสนิทหลายคนพี่กับน้องก้อยก็สนิทเพราะว่าเจอกันบ่อยครับเล่น6ฉากด้วยกันถ่ายละครด้วยกันอะไรเงี้ยครับแล้วก็มาถ่าย YouTube แล้วจีบก้อยจริงมั้ยจีบจริงครับพี่โอ้ยจีบจริงแบบยอมรับเลยว่าเราแบบคุยสุดก็คุยพี่ใช่ครับแล้วพลอยจีบจริงไหมพลอยเป็นเพื่อนกันพี่พลอยเป็นเพื่อนกันครับพลอยน่ารักครับหมอกอยู่ทุกให้บ่อยครับคือตอนนี้จีบอยู่คนเดียวจีบพลอยคนเดียวถ้าตอนนี้ถ้าคุยนะพี่นะถ้าคุยนะพอแล้วครับมันเป็นเรื่องครับตอนไหนจริงน่ารักครับพี่น่ารักแบบหลายตรงครับเป็นคนน่ารักครับพอเราสนิทกับผู้หญิงหลายคนไม่กลัวก้อยเข้าใจผิดหรือยังไงจริงๆเขาก็รู้พี่แบบพลอยเนี่ยเขาเพื่อนกันมาถ่ายยูทูบอะไรเงี้ยพี่ผมเล่นเฉพาะหน้ากล้องจริงแล้วหลังกล้องผมไม่ได้แบบไปทะลึ่งไปอะไรอย่างนั้นครับแล้วเราคุยรอบๆเป็นยังไงบ้างครับความสัมพันธ์เรามันดูแบบว่าพัฒนาไปที่ไหนก็เรื่อยๆพี่แต่ว่าจริงๆเราก็ไม่ได้รีบหรือว่าไม่ได้อะไรน้องเลยพี่เพราะว่าตอนนี้น้องกำลังมาไงงานเขาเยอะอะไรเงี้ยเราไม่อยากไปแบบว่าไปทำให้เขาแบบเขาเรียกว่าเป็นมารผจญน้องแล้วเขาเล่นด้วยกับเราไหมเขาเล่นด้วยกับเล่นด้วยเล่นด้วยนี่ผมไม่รู้ไงผมไม่รู้เล่นด้วยหรือว่าเล่นด้วยยังไงผมไม่รู้อันนี้แล้วเขาคุยกับเราไหมถ้าคุยเรื่อยๆครับพี่เรียกว่าแฟนได้ไหมคะยังเลยครับพี่แม่มาเรียกว่าอะไรดีครับยีทาราบุสเขาเป็นยังไงบ้างฮะก็น่ารักดีครับพี่ก็คุยเรื่อยๆครับคุยปกติครับเราเช็คสถานะเขาหรือยังว่าเขาโสดจริงหรือเปล่าเช็คสถานะผมก็ไม่ได้ไปถามไงผมก็ไม่ได้แบบไปถามว่าน้องใครจีบน้องบ้างอะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้ไปถามกลัวไหมว่าจะคิดไปเองคนเดียวอะไรนะครับถ้าคิดไปเองคนเดียวก็ไม่เป็นไรพี่ผมก็ล่าเริงชิวๆผมไม่ได้แบบอะไรมากมายตอนนี้แบบน้องเขาแบบปรับผมเล่นเป็นเซ็กซี่อะไรเงี้ยเรากลัวตรงนี้อ๋อเซ็กซี่แล้วครับใช่เขาเปลี่ยนไปเลยตรงห้างเห็นแล้วพี่รูปไอ้ชุดไปน้ำใช่ไหมเซฟไปแล้วครับแต่มันน้องเขาจีบเยอะผมว่าพี่ชอบนะครับใช่ครับจริงไม่ห่วงพี่จริงๆดีแล้วจริงๆใครชอบน้องเขาก็ดีแล้วเพราะว่ากำลังฮอตไงผมว่ารักก็ดีแล้วจะได้มีงานเยอะอะไรเซฟเราขึ้นหน้าจอไหมอะไรครับเซฟเราตั้งหน้าจอไหมเออเซฟเราเก็บไปดูเราต้องทำคะแนนแข่งยังไงนิกกี้ครับผมเรื่อยๆเลยพี่ผมก็ไม่ได้ทำคะแนนอะไรผมก็เรื่อยๆเลยเจอก็คุยอะไรชวนไปเดทยังกินข้าวก็มีมั่งครับพี่มีแล้วใช่ไหมใช่ครับสองกินข้าวมีกับเพื่อนเขาก็มีครับจริงๆแล้วต้องมีความหวังกับรักเราคิดยังไงจริงผมไม่ได้คิดมากอะไรเลยพี่ผมไม่ได้แบบว่าหวังหรือว่าอะไรครับผมก็คุยไปเรื่อยๆเลยเป็นยังไงก็เป็นนะผมก็ไม่ได้อะไรมากมายจริงๆบุคลิกเราเป็นคนแบบนี้คิดว่าเราเขาจะโอเคไหมครับแบบขี้เล่นแบบขี้แอบแอลผมก็ไม่ได้ถามเขานะว่าเขาโอเคไหมอะไรเงี้ยพี่บุคลิกขี้เล่นทีจริงปะฮะบุคลิกแบบว่าขี้เล่นทีจริงหน้าพี่หน้าใครพี่เอ็ดวอลลิสเหมือนกันมีคนไปบอกทำมาเหมือนกันครับเข้าที่เรื่องเราตัวดิคี่ครับแล้วคือจริงจังขนาดไหนสำหรับเราผมว่าคุยเรื่อยๆเลยพี่ผมว่าจริงจังไม่ทำผมคุยคนเดียวนะแต่ถามผมว่าอย่างเงี้ยผมว่าอย่างเงี้ยแล้วก็ให้เขารู้ใช่ไหมว่าเราคุยคนเดียวจริงๆเขาไม่ได้ถามผมนะพี่แล้วเรารู้ว่าเราจีบเขาเขารู้ป่ะรู้ป่ะก็รู้แหละมึงคงรู้แหละผู้หญิงอ่ะวันนี้เดี๋ยวเขาไม่รู้สื่อเดี๋ยวเขาจะรู้ไม่เขาคงรู้แหละผมว่าเขารู้แล้วเราที่เล่นแบบนี้เราคิดว่าแบบว่าตัวจริงผมเรียบร้อยนะจริงผมเรียบร้อยจะเปลี่ยนตัวเองให้เขาเพื่อเขาคือถ้าเปลี่ยนตัวเองเพื่องานมันก็คงไม่ได้หรอกพี่เพราะว่าผมทำ YouTube อะไรเงี้ยครับช่องผมอ่ะคนก็ชอบดูแบบเวลามีเพื่อนๆผู้หญิงมาออกถ้าให้ผมแบบเปลี่ยนตัวเองไม่มีผู้หญิงคนก็เลิกดูช่องผมไงแล้วเวลาผมก็คงทำไม่ได้อ่ะเวลาคุยกับเขาแบบต้องเสียงต่อมั้ยแบบไม่ใช่แบบเนี้ยครับมีลูกอ้อนอย่างงี้มั้ยลูกอ้อนมุงมิงลูกอ้อนเหรอพี่ผมไม่รู้เหมือนกันเลยมีลูกอ้อนมั้ยผมไม่ทราบไปไหนมาไหนไปกันบ่อยก็มีไปกินข้าวด้วยกันพี่ผมชอบพาไปกินส้มตำครับแต่ว่าเขาก็ดูเป็นแบบเขาก็ง่ายๆครับชิวๆครับไปกินส้มตำไปกินแบบลาบที่ผมชอบกินได้ครับคิดเรียกว่าครั้งนี้เราเริ่มจริงจังกับเขาจริงๆครับหรือว่าคุยไปเล่นๆหรือว่ามันก็ไม่ได้คุยเล่นๆนะพี่มันก็คุยอยู่คนเดียวอะแต่ว่าผมไม่อยากรู้พูดว่าแบบคุยจริงจังหรือคุยเล่นๆนะเดี๋ยวก็มาด่าผมอีกผมก็จริงเขาจริงแต่ว่าคาเตอร์ชู้เรายังมีอยู่ไหมครับตอนนี้เท่าชู้ก็คือทำงานหยอกหญิงก็มีพี่แต่ในชีวิตจริงน้อยลงครับแต่ว่ายังมีอยู่อะไรครับแสดงว่ายังมีอยู่ก็มีอยู่ไหมเหรอก็น่าจะมีนะไม่รู้อะมีมั้งคือครั้งนี้คือจริงจังมากเดินหน้าจีบลูกเขาฝ่ายเดียวครับลูกฝ่ายเดียวคืออะไรพี่เดินหน้าจีบถ้าจีบก็คุยครับพี่คุยเรื่อยๆครับถ้าเกิดน้องโอเคเราก็คุยต่อถ้าคุยต่อใช่ครับมีคุยเล่นๆมาเป็นแฟนกันไหมไม่เคยเลยพี่ไม่เคยถามคำนี้เลยครับอยากจะลองไหมยังพี่ไม่เป็นไรไม่รีบครับพี่มีโอกาสได้เจอที่บ้านเขาหรือยังคะครับยังไม่เคยเจอคุณแม่เขาเลยครับกลัวหรือว่าหวั่นใจแค่ไหนคะอะไรนะครับพี่กลัวแล้วหวั่นใจกับทางบ้านก็แค่ไหนไม่ได้หวั่นใจเลยพี่แม่เขาก็น่ารักครับแต่ว่าเพื่อนๆเขาเราเจอแล้วเพื่อนๆเจอแล้วครับเจอแก๊งเขาแล้วครับใช่ครับถ่ายรายการด้วยกันครับเขาจะไงเขาว่าไงเพื่อนๆเขาว่าไง
ผมว่าคนมันก็ดูออกพี่มันไม่ต้องถามเราว่าจีบไหมแล้วมันไม่เขาโอเคไหมล่ะเขาก็น่ารักครับนัตตี้ดีมันก็น่ารักครับไม่ได้ชอบนัตตี้คนนึงนะนัตตี้ก็ชอบครับชอบทุกคนเลยครับเนี่ยเราเป็นอะไรอันไหนคือเรื่องจริงอันไหนคือถ้าบางทีคนชอบมาบอกผมว่าเออมึงชอบแบบทุกคนเลยอะไรเงี้ยมันก็ต้องชอบไปถูกป่ะล่ะพี่เราเอามาออกให้เราเกลียดเขาได้ไงถูกป่ะเราก็ต้องชอบแต่ว่าก้อยคือเดินหน้าจีบน้องก้อยก็น่ารักครับพี่ก้อยคือยืนหนึ่งใช่ไหมตอนนี้ยืนหนึ่งครับพี่ยืนหนึ่งในใจเลยใช่ไหมตอนนี้ครับคิดว่าความเป็นไปได้มันจะมีไหมสำหรับเรากี่เปอร์เซ็นต์คะนิกกี้โอ้ไม่รู้พี่ผมไม่รู้นะผมก็ไม่รู้อ่ะที่มีความเลื่อนขั้นที่เป็นแฟนเนาะอะไรครับพี่ความเลื่อนขั้นที่จะเป็นแฟนแต่ผมไม่รีบนะผมไม่รีบเดี๋ยวพี่ไปนั่งผมไม่รีบผมเรื่อยๆเลยชิวๆครับพี่สวัสดีครับป๋าเอากับใบเฟิร์นหน่อยครับที่แบบว่าต้องหาว่าเราบล็อกไอจีครับผมไม่ได้บล็อกเขาเขาบล็อกผมครับยังไงทำไมอย่างเขาไปถ่ายเขานอนไม่ผมพูดชื่อเขาไม่ไม่ได้แล้วผมพูดชื่อเขาไม่ได้เขาไม่พูดชื่อเขาตีกันอยู่ผมไม่ได้ตีอะพี่ผมไม่ได้ตีกันแล้วทำไมเขาบล็อกอะหรือผมอาจจะไปแซวอะไรเขาแล้วเขาไม่รู้อะผมไม่รู้จริงๆอะไม่รู้ผมไม่รู้จริงๆแล้วตอนนี้คือยังไม่ได้คุยกันไม่ได้คุยกันเลยครับไม่คุยกันเลยก็ไม่ได้คุยกันแล้วครับแต่ไม่ได้คุยกันครับนี่จะไปง้อทำไมครับว่าแบบเดี๋ยวถ้าเจอผมก็คงง้อแหละแต่ว่านี่ผมไม่ได้เจอเขาเลยอะเพราะเราแซวแรงในไอจีเราไม่ได้ไม่งอนอะไรนะครับเราแซวแรงในไอจีหรือว่าผมไม่ได้แซวแรงในไอจีครับแต่ว่าไม่รู้เขางอนอะไรครับเพราะเราไปจีบคนอื่นกันไม่ได้เกี่ยวครับพวกกับเฟิร์นก็เป็นเพื่อนกันครับปกติเราก็จะแบบกับเฟิร์นก็จะเห็นเวลาเขาโดนนิดเดียวเราก็จะแบบว่าไปเดินสายงอฝากพี่ไปถามเขาหน่อยดิเขาผมไม่รู้จริงอะเราก็ไม่รู้สาเหตุจริงไม่รู้ว่าเขางอนผมเรื่องอะไรอะมีได้ถามแจ็คไหมครับว่าเฟิร์นเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยแจ็คมันก็ไม่กล้าถามครับมันก็ต้องให้ผมคุยกับเฟิร์นเองครับอย่างนี้คุณพ่อเขาอย่างไรครับพ่อลงก็ไม่ได้เจอเลยครับไม่ได้เจอพ่อลงกับเฟิร์นเลยครับอะไรนะครับเขาจะให้เลิกยุ่งกับลูกเขาถามว่าเห็นไหมครับตอนนี้ผมก็ไม่ได้เจอลุงลงเลยครับกับเฟิร์นก็ไม่ได้เจอครับแล้วทาง DM ต่างๆแล้วคุยทางไลน์ต่างๆครับ DM เฟิร์นไม่ได้แล้วครับเพราะว่าเฟิร์นไม่เจอแล้วครับตอนนี้พ่อลงได้พ่อลงอะครับพ่อลงก็ไม่ได้คุยไม่ได้อะไรเลยครับคราวนี้คิดว่าจะต้องถือพานไปขอขมาอีกรอบนึงมั้ยครับถ้าทํา YouTube ก็ไม่แน่ครับจริงๆก็ไม่ครับโอเคครับวันนี้ครับมา